คยไหมที่คุณรีบไปทำงานจนลืมคนที่ทำกับข้าวรอไว้ที่บ้านเคยไหมที่คุณจะพักกินข้าวเที่ยงให้ตรงเวลาเพื่อตัวคุณเคยไหมที่คุณนึกถึงคนที่รอคุณที่บ้านมากกว่างานที่คุณทำร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครอบครัวก็ต้องอาศัยความรักความเข้าใจห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็มบายเฮงเฮงติดต่อสอบถามเบอร์ด้านล่างคำเตือนโปรดอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนบริโภคหุ่นดีสุขภาพดีกับสลิมมิ่งบาลานซ์เซ็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็มบายเฮงเฮงสวัสดีค่ะพบกับพวกเราสามสาวสามสไตล์ในรายการเดดรูมแน่นอนค่ะมาพบกับพวกเรา3สาวสุดแซ่บในเบดรูมแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันอย่างแน่นอนค่ะค่ะใช่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องความรักค่ะน้ำเย็นค่ะตุ๊กติ๊กเรื่องของความรักจะให้สมบูรณ์แบบได้เนี่ยมันต้องมีสิ่งที่มาเติมเต็มนะคะนั่นก็คือเซ็กโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดเผยเรื่องความรักความลับและไลฟ์สไตล์ของพี่นัตตี้พี่กรสาวสวยของเรานั่นเองค่ะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยติดตามชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะสวยแซ่บเวอร์ผลงานที่ผ่านมาของนัตตี้นะคะก็จะมีรายการ Bikini News ค่ะทางช่อง Speed Channel นะคะถ่ายแบบให้กับนิตยสารซูค่ะคอลัมน์ X-ray แล้วก็คอลัมน์ Hot Babe of the Week ค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัท Beauty O นะคะ Beauty O Idol Search ปี2013ค่ะอุปลักษณ์สายใสของนัทนะคะก็จะเป็นคนที่ขี้เล่นค่ะชอบความสุขสนานเฮฮาปาร์ตี้นะคะแล้วก็เป็นคนง่ายๆไม่เรื่องมากค่ะอะไรก็ได้ส่วนสเปคผู้ชายนะคะที่นัทชอบก็จะเป็นผู้ชายที่หล่อนะคะแล้วก็คมเข้มมีหนวดเซอร์ๆมาเซอร์แบบนี้คือใช่เลยสเปคที่ชอบนะคะแล้วก็เซ็กมีอุดมคติค่ะในมุมมองของนัทนะคะมองว่าพี่ไม่ต้องน้องทำเองค่ะแล้วก็อย่างนะคะเรามองว่าเรื่องของความรักเรื่องของรักเรื่องของเรื่องบนเตียงเนี่ยจะต้องเป็นทั้งสองฝ่ายนะคะที่ให้แล้วก็รับในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ทั้งคู่แล้วก็คิดว่าถ้าเจอผู้ชายแบบนี้แล้วก็ผู้หญิงแบบนี้แล้วก็จะต้องแฮปปี้มากๆในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะผู้ชายต้องแบบเข้มๆหน่อยแล้วก็ล่ำๆคือแบบมีหนวดหนวดใช่เลยถ้าสมมติว่ามาแบบเกาหลีแบบขาวแบบสีนี่คือไปเลยค่ะจริงๆค่ะจริงๆใส่มากเลยแล้วทำไมต้องล่ำๆทำไมถึงขาวไม่ได้คือจะบอกมีอะไรในใจหรือเปล่าพูดอย่างเช่นแบบขาวกับตัวเองไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกับผู้ชายขาวไม่ใช่บอกว่าคือผู้ชายล่ำๆเข้มๆแบบคมๆมีเสน่ห์มากนะแล้วว่าผู้ชายแบบเกาหลีแบบขาวๆแบบตี๋ๆเงี้ยเกลื่อนอ้าวแล้วถ้าขาวแล้วล่ำล่ะไม่ได้หรอไม่ได้ต้องล่ำต้องเข้มๆเท่านั้นจริงๆเราชอบผู้ชายแบบผิวเข้มไงอย่างนี้แปลว่าฝรั่งมานี่ยุโรปมาไม่เอาเลยก็ไม่นะต่อแอฟริกาได้ไหมคะโอ้โหเข้มไปไหมคะเข้มน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นค่ะเซาท์แอฟริกานี่ก็เข้มปิดไฟอาจจะไม่เห็นนะปิดไฟไม่เห็นเลยนะเปรียบเทียบเหมือนกับเอสเปรสโซ่แนวชนเผ่าอุบะบะอะไรแบบนี้ไม่ไหวไม่เลยนะคะนางไม่รู้จักชนเผ่าอุบะบะนะคะสมมติว่าเป็นเรื่องบนเตียงล่ะเรื่องบนเตียงใช่ไหมคะอย่างที่ท่านผู้ชมทางบ้านดูไปใช่ไหมก็เรามองว่าเรื่องของแบบบนเตียงเรื่องความรักอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบมีทั้งฝ่ายรุกแล้วก็ฝ่ายรับเอ๊ะแล้วก็ต้องทั้งรุกทั้งรับในบอกว่า มันต้องปริมาณที่พอเหมาะทั้งคู่ไม่ใช่แบบผู้รับอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะสลับกันแบบว่าสเปคล่ะสเปคเรื่องบนเตียงสเปคเรื่องบนเตียงสนิทนิดนึงอะสนิทนิดนึงคุณแจมือโซ่ซ่าคุณแจมือพอไหมคะประมาณนั้นค่ะจะบอกเลยว่าใช้เทียนแต่ธรรมดาไม่ได้นะถูกค่ะต้องเป็นเทียนพรรษาเท่านั้นนะคะระดับนี้ก็ใหญ่นิดนึงนะถ้าอย่างนั้นค่ะน้ำเย็นก็อยากจะรู้เกี่ยวกับ
เอางี้ละกันผู้ชายเพอร์เฟกต์ในอุดมคติของแต่ละคนพูดถึงเป็นยังไงคะพูดถึงผู้ชายเพอร์เฟกต์ใช่ไหมความสมบูรณ์แบบผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าจะต้องแบบหนึ่งแหละบุคลิกภายนอกเขาใช่ป่ะต้องแบบดูเท่ดูสมาร์ทดูเป็นแบบคนที่สามารถปกป้องเราได้อ่ะไม่ใช่แบบโอ้โหมีใครมาต่อยตีเราวิ่งไปข้างหน้าอันนี้ไม่ใช่แหละอันนี้ไม่ไหวแล้วนอกจากนี้ยังจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดูแล้วเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบทุกอย่างค่ะแล้วผู้ชายเพอร์เฟกต์ของตุ๊กติ๊กอะคะก็ต้องแบบว่าขาวตีมีภูสูง180รูปเจอจมูกคำข้างโอ้โหเด่นมากจริงๆค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นพี่น้ำเย็นล่ะคะของน้ำเย็นเหรอคะเมื่อก่อนอะน้ำเย็นจะชอบเลยนะก็คือขาวตีมีรักยิ้มอะไรแบบเนี้ยแต่พอโตขึ้นมาค่ะน้ำเย็นก็ชอบผู้ชายที่นิสัยอะค่ะนิสัยรวยอะค่ะหากมีคำกล่าวที่ว่าคนเราเกิดมามีหัวใจเพียงครึ่งเดียวตามหารักครึ่งดวงให้เจอแล้วรักษาเอาไว้ติดต่อสอบถามเบอร์ด้านล่างคำเตือนโปรดอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนบริโภคคุณรู้หรือไม่มะเขือเทศมีสรรพคุณช่วยต่อต้านมะเร็งต่อมลูกหมากและเสริมสมรรถภาพทางเพศเพราะในมะเขือเทศสุกมีสารไลโคปีนสูงมากช่วยให้ต่อมลูกหมากทำงานได้ดีประสิทธิภาพและสมรรถภาพต่างๆจึงทำงานได้เป็นปกติรวมถึงทำให้สเปิร์มแข็งแรงถ้าผู้ชายทานมะเขือเทศอย่างน้อยอาทิตย์ละ10ผลหรือมากกว่านั้นความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะน้อยลงถึง 45% ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็มบายเฮงเฮงกลับมาอยู่พวกเรา3คนค่ะในรายการเบดรูมและอย่างที่บอกไปแล้วค่ะตุ๊กติ๊กค่ะโอ้ยใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะรายการเบดรูมของเราตื่นเต้นนิดนึงคือแบบว่าจะไม่เงียบเหงากันต่อไปเพราะว่าจะมีผู้ชายมาผู้ชายหนุ่มหล่อสุดเพอร์เฟกต์นั่นเองใช่เขาต้องเป็นผู้ชายที่หล่อแล้วก็เพอร์เฟกต์มากๆเลยเชื่อว่านะคะท่านผู้ชมตอนนี้ค่ะลุ้นแล้วก็รอเหมือนนัตตี้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าค่ะขอเชิญแขกรับเชิญของเราค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหขาวๆนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยก็อย่ามาสกิดนะคะขอตัวเองนะคะใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะนี่นะคะคุณต้นเขาก็จะมาเปิดเผยถึงเรื่องราวความรักเรื่องราวความรักให้เราเนี่ยรู้กันใช่ไหมเป็นประสบการณ์นะคะมาแชร์กันนั่นเองค่ะก็คือผมคบนะผมคบผมก็ใส่ใจเขาทุกอย่างแหละใช่แต่ผมใช้ชีวิตเหมือนเดิมไงก็ผมก็ไปเที่ยวแฮงเอาท์ปกติแต่ทุกๆครั้งเลยผมจะใส่ใจเขาเวลาผมกลับไปบ้านผมจะมอบความสุขให้เขาตลอดมอบยังไงคะ make love make love อ๋อใช่คำว่า make love นะค่ะใช่ผมโอเคทุกครั้งนะเวลา make love แต่ผมอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเขาแฮปปี้กับผมหรือเปล่าผมไม่เคยถามเขาเลยนะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะรักษาน้ำใจผู้ชายนะไม่ค่อยกล้าแสดงออกหลุดพูดอะไรออกมาเพราะว่าผู้ชายไม่ถามในอดีตผมก็ไม่เคยรู้นะผมก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็ให้ความสุขเขาผมมีความสุขผมก็เขาก็ยิ้มผมก็โอเคก็แบบว่าเป็นอย่างงี้มาเรื่อยๆจนวันนึงเขาแบบว่าระเบิดออกหงุดหงิดใส่ว่าเออยังไงก็เลิกลากันไปก็แบบเขาคงไม่พอใจในจุดนี้แต่ว่าผมไม่เคยถามเขาเลยว่าเฮ้ยคุณมีความสุขกับผมจริงๆไหมเวลาเราแบบว่า make love กันค่ะจบกันไปแบบงงๆก็คือไม่ได้ใส่ใจถามเนาะคือคนที่สองนี่ก็เลิกไปด้วยอาการงงๆเหมือนกันไม่เข้าใจว่าอาการแบบ
เบื่อกันเบื่อคือผมไม่เบื่อแต่เขารู้สึกว่าเออเขาเบื่อนะเออนั่นแหละผมก็เริ่มที่จะถามเขาตรงๆว่าเออมีความสุขไหมบอกผมตรงๆเหรอผมไม่โกรธอะไรเงี้ยมีความสุขมีความสุขไม่ใช่ไม่ใช่คุณน้ำเย็นคะดิฉันก็นึกว่าคุณกำลังคบกับเขาอยู่ตอนนี้จริงๆเราไม่ใช่อีสานถ้าอินคนอินเป็นคนอินเนอร์นะมาจากอินเนอร์ข้างในง่ายๆคือคุณต้นเนี่ยก็ได้หันหน้ามาคุยกับคนรักว่าแบบว่าเปิดเผยกันมากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นปรึกษากันเนาะใช่คือไม่ปิดบังแล้วนอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากใส่ใจแฟนเพิ่มมากขึ้นแล้วใส่ใจแฟนก็คือเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะได้ดูแลผมกินอาหารเพิ่มมื้อนึงเลยนะกินอาหารเพิ่มมื้อนึงคืออะไรคะเพราะว่าเมื่อเราแบบว่าเวิร์กเอาท์หรือฟิตเนสอะไรเงี้ยมันเหนื่อยไม่ใช่มันเหนื่อยมันต้องการสารอาหารเพิ่มเราต้องกินอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มไปฟิตหุ่นใช่มั้ยใช่ฟิตหุ่นใช่แล้วก็ทานอะไรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะค่ะเขาบอกมาตรงๆเลยนะผมก็กล้าที่จะเปลี่ยนให้เขานะค่ะอ๋อผู้หญิงบอกเลยว่านะคะต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราคุณต้นก็เปลี่ยนแบบนี้แบบนี้แบบว่าเฮ้ยแบบดีกว่านี้ได้ไหมเออแบบว่านานขึ้นได้ไหมยาวนานขึ้นค่ะการมีความสุขกันอ๋อใช่อย่างนี้นี่เองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับการยืดระยะเวลาแห่งความสุขให้นานมากขึ้นถูกต้องคุณขาเขาบอกว่ารักยาวให้บานรักสั้นให้ต่อนั่นไงนี่ประโยคเขาเด็ดจริงๆเลยนะเขาบอกว่าความสุขมักจะผ่านไปไวๆแต่สำหรับผมจะทำกับเขานี่ความสุขเขาอาจจะเชื่องช้ามากจะแบบว่ายืดผมว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราโอเคแล้วเขายิ้มๆเนี่ยเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้เขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยกลัวเราเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะผู้หญิงไม่ชอบพูดไงค่ะเขาต้องการให้เราชอบแสดงออกทางสีหน้าและสายตาน้อยคนนะที่จะพูดออกมาเลยแบบดิฉันอย่างเงี้ยแบบไม่ได้นะเธอต้องดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะดูจากลักษณะดูจากลักษณะน้ำเย็นแล้วนะคะน่าจะแบบไม่พอใจก็คือพูดเลยทันทีพูดเลยอินเนอร์แรงแสดงว่าตอนนี้คือคุณต้นก็แฮปปี้นะคะอินเลิฟกันดีเนาะอยู่ในช่วงที่แบบโอเคนะผมว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะเชื่อว่าผู้ชายหลายคนค่ะตอนนี้ที่กำลังนั่งดูรายการของเราอยู่น่าจะประสบปัญหาเดียวกันกับคุณต้นอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตายแล้วกลับไปดูแฟนที่บ้านของเราเนาะเขาเหวี่ยงไม่มีเหตุผลเขาอารมณ์เสียหรือว่าหงุดหงิดเนี่ยมันน่าจะเกิดจากปัญหาส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าส่วนนี้คือการ make love ผมคิดว่าซึ่งใช่ค่ะบางทีมันแบบรักอ่ะมัน 99% แต่ 1% น่ะการ make love อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีความสุขร่วมกันใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็ท่านผู้ชายหลายคนนะคะที่ดูอยู่สามารถที่จะเอาเคล็ดลับหรือว่าเอาวิธีเนี้ยของคุณต้นเนี่ยไปทำได้อันดับแรกหันหน้าเข้ามาคุยกันก่อนค่ะหลังจากที่คุยกันแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะคุณต้นบอกหันกลับมาดูแลตัวเอง พอเรามาดูแลตัวเองปุ๊บเราก็สามารถที่จะดูแลคนที่เรารักได้ด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะนอกจากเราจะมีแบบคุณต้นมาแชร์ประสบการณ์ความลับเรียกได้ว่าเป็นความรักแล้วก็ความลับของคุณต้นด้วยยังมีช่วงหน้าสาวสวยอีกหนึ่งท่านจะมานั่งแชร์ประสบการณ์ความรักนะคะเดี๋ยวเราจะมาไขความลับของเธอกันอดใจรอกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะเคยไหมที่คุณรีบไปทำงานจนลืมคนที่ทำกับข้าวรอไว้ที่บ้านเคยไหมที่คุณจะพักกินข้าวเที่ยงให้ตรงเวลาเพื่อตัวคุณเคยไหมที่คุณนึกถึงคนที่รอคุณที่บ้านมากกว่างานที่คุณทำร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครอบครัวก็ต้องอาศัยความรักความเข้าใจห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็มบายเฮงเฮงติดต่อสอบถามเบอร์ด้านล่างคำเตือนโปรดอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็มบายเฮงเฮงกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายดูเอ็มเฮงๆค่ะแน่นอนค่ะว่าก็มีสาวสวยนะมานั่งในรายการของเราค่ะเขาก็พร้อมที่จะมาเปิดเผยถึงประสบการณ์เรื่องรักเรื่องรับให้เรากันใช่ไหมคะพี่นัตตี้ค่ะยังไงก็ให้สาวสวยของเรานะคะแนะนำตัวเลยแล้วกันค่ะ
ค่ะชื่อกิฟต์นะคะอายุ27ปีค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานประจำอยู่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะซึ่งกิฟต์ก็แต่งงานมา5ปีแล้วค่ะก็อยากให้คุณกิ๊บนะคะเล่าประสบการณ์ความรักเนาะหลังการแต่งงานให้ฟังแฮปปี้เอนดิ้งไหมช่วงแรกก็เป็นช่วงโปรโมชั่นค่ะก็รักกันดีกิจกรรมอะไรทำร่วมกันทุกอย่างค่ะชอบแต่เวลาผ่านไปค่ะก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงค่ะก็พักหลังนี้เราก็รู้สึกว่ากิจกรรมทำร่วมกันน้อยลงค่ะแล้วก็นอนหันหลังให้กันทุกคืนตอนแรกนึกว่าเป็นเพราะตัวเราค่ะนึกว่าตอนแรกเป็นเพราะตัวเราแบบโทษตัวเองใช่แบบเฮ้ยเราดูแลเขาไม่ดีหรือเปล่าเราบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าทีนี้เราก็ไปหาวิธีค่ะก็คือพยายามทำทุกวิถีทางนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยกายวาจาใจอะไรก็ตามโอ้ยคราวนี้ว่าเป็นกุรสติที่เพียบพร้อมมากเลยนะคือรักเขาก็ไม่อยากเสียเขาไปอะค่ะค่ะตอนแรกก็แอบระแวงนะคะว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าแต่ด้วยเขาที่เป็นแบบ working man อะนะคะก็คือทำงานหนักเนาะทำเวลาให้เราก็แทบจะไม่มีก็คือเจอกันตอนเย็นก็มีเวลาให้กันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะความเครียดหรือเปล่าเขาถึงมีอาการกับปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นไปได้นะฟังแล้วอ่ะรู้สึกเหมือนกับฉันไม่อยากแต่งงานอะโน no. ้ยไม่ได้นะเจ๊เขาแต่งงานมา5ปีแล้วไงแล้วก็มามีปัญหาเราก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะตายแล้วนั่นไงแต่ต้องถามคุณกิ๊ฟก่อนนะคะว่าหลังจากที่คือเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาใจเนาะน่าจะเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกเลยว่ากายวาจาใจทำทุกอย่างเลยจริงกับเบลแล้วยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่กิ๊ฟแบบว่าเอ้ยเป็นมุกเด็ดเป็นไม้เด็ดเลยที่แบบที่ยังไม่เคยลองทำใช่ก็พยายามทำตัวให้แบบเซ็กซี่ขึ้นโอ้โหเดี๋ยวนะคะนี่ยังร้อนแรงไม่พอเหรอคะเนี่ยนั่นนะสิก็คือชุดนอนก็ต้องโละใหม่เปลี่ยนชุดนอนใหม่ด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะเปลี่ยนจากเสื้อคอกระเช้าใช่ไหมคะเป็นชุดแม่เสือสาวน้ำเย็นน้ำเย็นค่ะอันนั้นชุดนอนน้ำเย็นใช่ไหมคะน้ำเย็นเองขออภัยค่ะขอถามนิดนึงว่าแล้วเคยหันหน้าคุยกับแฟนถึงปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าคะก็เวลามันก็ผ่านไปแล้วก็ไม่อยากให้เราไม่อยากเสียคนรักของเราไปอะค่ะเราก็ต้องมาจับเขาคุยกันค่ะค่ะแล้วก็คืออีกหนึ่งวิธีที่ส่วนใหญ่เนาะถ้าสมมติว่าเป็นนัดเองก็คือต้องพาไปพบหมออ่ะพาไปพบแพทย์คุณกิ๊ฟพาไปไหมคะค่ะก็เคยไปสืบเสาะหาข้อมูลเรื่องแพทย์นะคะทีนี้ก็ไปปรึกษาเขาว่าไปหาหมอไหมอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้เนาะแล้วเขาแบบยอมไปไหมคะเขาก็ไม่ยอมค่ะเรื่องไม่ยอมไปต้นคะต้องถามต้นนะคะว่าทำไมผู้ชายถึงแบบไม่ยอมไปหาหมออายหรือเปล่าอย่าว่าอย่างนี้อย่างนี้เลยนะผมว่าเรื่องพวกเนี้ยผู้ชายอ่ะไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันถือว่าเป็นแบบศักดิ์ศรีอ่ะโอ้อายอ่ะต้องไปหาหมอผู้ชายไอ้นี่ไอ้นี่อายุยังน้อยอยู่ไปซะแล้วอ๋ออย่างนี้เองไม่ค่อยมีใครกล้าไปหรอกผมว่านะแล้วต้องถามกิ๊ฟว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะตอนปัจจุบันนี้คือหาวิธีไหนที่เป็นทางแก้ปัญหาตอนนี้ตันไปหมดแล้วค่ะคือทำทุกวิธีทางแล้วอะค่ะคือตันก็ยังไม่อะไรดีขึ้นเราอย่างนี้ปัจจุบันนี่คือทำยังไงอะก็เราก็อยู่ด้วยกันกับด้วยความรักค่ะก็พูดคุยกันอะไรอย่างนี้เป็นปกติแต่ว่าคุณผู้หญิงนะรักอดทนอะใช่จริงอดทนอยู่ด้วยกันนะคะเอ๊ะแฟนคนที่สองนี่ไปค่ะก็แสดงว่าตอนนี้นะคะกิ๊ฟก็ยังอดทนกับสามีนะคะแล้วก็ยังเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบใช้ความรักอะล้วนๆเลยจริงๆนะเพราะว่าบางทีบอกไปแล้วว่าท่านผู้ชมหลายคนนะคะที่ดูอยู่อาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเองอาจจะประสบปัญหาแบบนี้ก็ได้นะแต่อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยคือมีความอดทนสูงมากแล้วก็อาศัยความรักเท่านั้นที่อยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วปัญหาเนี่ยแหละสำคัญที่ทำให้หลายคู่เลิกราแต่เขายังรักกันอยู่ถือว่าสุดยอดมากคือแบบว่ายังรักกันอยู่แต่ว่าต้องเลิกรากันไปคือเอาง่ายๆเลยปัญหาที่เป็นอยู่เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วค่ะมันคือเรื่องใหญ่แล้วแล้วคุณตุ๊กติ๊กเคยมีปัญหานี้ไหมคะไม่มีอะค่ะบอกตรงเลยว่า
้อยก็คือว่าคู่ของคุณกิฟต์เนี่ยกับสามีนะคะเขาก็ยังคุยกันเนาะถึงแม้ว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาอาจจะไม่ยินยอมนะคะที่จะไปพบแพทย์ซึ่งเราจะได้คำตอบอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงนะคะว่าเอ๊ะปัญหาเราเกิดจากอะไรก็นี่ก็เป็นนะคะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ความรักแล้วก็เป็นความลับถือว่าเป็นความลับนะวันนี้นะคะที่คุณต้นเองคุณกิฟต์เองมากล้าเปิดเผยกับเราในรายการซึ่งบอกได้เลยนะว่าหลายๆท่านไม่กล้าพูดถูกต้องแล้วก็ยังเก็บเป็นความลับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะความลับของสองท่านก็ได้ไขปัญหานะคะรวมถึงปัญหาเรื่องของความรักมาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะในท้ายของรายการค่ะเรายังมีกิจกรรมให้คุณกิฟต์นะคะได้ร่วมสนุกในแขกรับเชิญของเรานะคะเล่นกันแล้วก็มีของรางวัลให้ด้วยนะกิจกรรมอะไรอ่ะจริงค่ะก็บอกเลยว่าถ้าเล่นเกมของเราชนะนะคะเรามีของรางวัลมอบให้ซึ่งบอกได้เลยว่าจะเป็นทางออกให้กับคุณกิฟต์ได้ว้าวคุณกิฟต์อยากได้ไหมคะอยากได้มากค่ะเกมนี้กิฟต์ต้องชนะนี่เป็นไงล่ะประจามาแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่านะคะคุณกิฟต์จะชนะในเกมนี้หรือไม่ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็ม by เฮงเฮงหากมีคำกล่าวที่ว่าคนเราเกิดมามีหัวใจเพียงครึ่งเดียวตามหารักครึ่งดวงให้เจอแล้วรักษาเอาไว้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูเอ็มบายเฮงเฮงติดต่อสอบถามเบอร์ด้านล่างคำเตือนโปรดอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนเปิด